ปรีคาครั้งนี้มันจะชาเกิดตั้งขาเลยครับตอนนี้จะชาใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นชาแล้วนะไม่เสียวนะพอไม่คือมันชาอยู่แล้วด้วยครับตั้งแต่ตรงนี้จนถึงเนี้ยจะชามากตั้งแต่ใต้เข่าลงไปถึงปลายเท้ามันจะเริ่มชาเบาลงไปแต่ก็ชาครับรู้สึกไหมครับนี่รู้สึกครับมันชารู้สึกปวดเท้าขยับเองเลยครับมีเจ็บในปวดไหมมากขึ้นกว่าเดิมเท่าเดิมน้อยกว่าเดิมมันงอไม่ได้มันร้าวเหมือนทั่วขาเลยเนี่ยผมงอไม่ได้ต้องทำข้างนี้ข้างเดียวใช่ไหมไม่ได้ข้างนี้ไม่เป็นไรครับนี่ใช่ได้ทำซิเป็นยังไงก็ขอดูเป็นนะเพราะถ้าเตะสูงเนี่ยก็จะมีเจ็บตรงหมากขานี่เหมือนกันทำไปเรื่อยจะทำยังไม่ได้แต่ถ้ายกไม่ไหวยกได้แค่นี้โอเคพอไม่ต้องฝืนมากตอบคำถามทันไหมทันครับตอบคำถามเจ็บไหมครับเจ็บไหมไม่ครับแค่นี้เริ่มจะเจ็บแล้วเริ่มเจ็บนะโอเคครับนะแค่นี้นะตอบคำถามเข้ามาเองได้ไหมครับเจ็บจุดไหนที่สุดเจ็บจุดไหนที่เอาขึ้นมาปีนเจ็บใจที่สุดครับตรงนี้ฮะตรงระหว่างขาโทษครับตรงมันไม่ใช่ร่วงท่าเป็นระหว่างตรงนี้เป็นร่องเลยนะใช่ครับตรงร่องนี่ไม่โทษมีเจ็บปวดไหมอยู่ในท่านี้ถ้าอยู่ในท่านี้มีเสียวๆตรงช่วงนี้ดึงกับเสียวมีเสียวๆครับแต่ชาเนี่ยผมบอกก่อนว่ามันชาตั้งแต่ตรงนี้รอเลยแต่ยาวไปเนี่ยจับแล้วมันจะเนื้อแบบตรงนี้ถ้าจับตรงนี้คือแบบเนื้อมันเหมือนด้านๆนะครับอือฮึเนี่ยตรงนี้คือยาวไปชุดช่วงด้านนอกนะฮะมันจะชาแต่ใต้เข่าไปถึงนั่นนะก็ชาแต่ชาเข่าจะรอแดงเลยใช่แต่ตอนที่เจอเสียงก็มีช่วงโอเคเข้าใจตรงกันนะตอนนี้
รงนี้มันจะกึบกึบมากึบกึบนะกึบกึบตรงเนี้ยกระดูกตรงไหนกึบกึบช่วงใต้เข่าที่เป็นด้านแข้งนี่มีปัญหาช่วงนี้โอเคเข้าใจแล้วครับอลิซาเบธไปนั่งด้านซ้ายหน่อยครับอลิซาเบธช่วงนั้นเนี่ยนี่เลยพี่โอเคอันไม่ดีใต้ลงใหม่นี่ครับคุยเล่นมาก็อยู่นั่งก็มาหุ่นยังไงดึงจับแขนตึงแขนเอาหัวเขาตรงนี้ครับครับอย่าแช่หนูอย่าแช่อย่าเข้าตัวปล่อยตัวปล่อยเขาลงเลยปล่อยลงกับเขาเลยเดี๋ยวมันเข้าตรงนี้แต่ที่มันจะไปหาลงมันจะมาสบายนะที่เป็นโอ้ยเป็นเมื่อกี้นี่มาถึงตอนนี้รู้สึกสบายไหมครับนะแต่ว่าชดเชยกันได้ของเมื่อกี้นี้นะครับนี่นี่กล้ามเนื้อนี่มันนี่ที่บอกว่ากระแทกมันด้านเป็นเพียงนะจะบอกว่าอักเสบก็จะเกินไปช้ำไอ้ก็มันช้ำมันห่อเลือดที่มันห่อเลือดที่เดี๋ยวผมทำแค่นี้ก็จะบอกแล้วตรงที่มันเจ็บใต้ขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะบอกเองจะบอกเลยฉันเกลียดจริงไหมมันจะบอกประเดิมจริงไหมจริงไหม
รอบตัวเราเหมือนกับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายวันนี้ก็ใส่เต็มเลย3ชั่วโมงรวด12ชั่วโมงผ่านไป3ชั่วโมงรวดแต่ว่าพักนะ3ชั่วโมงนั้นจะปวดแล้วเลยมันจะเหลือ2วันในแค่วิ่งนะถ้าไม่เคยแล้วคนก็มีคำว่าบอกอัพนะอันนี้ไม่ได้บอกเลยอยู่ก็ใจตั้งหน่อยมันจะต่างกันยังไม่เข้าใจไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมเราก็ปล่อยสบายเลยปึ๊บคืออยากเป็นมือจิตโดยรวมถ้าตั้งก็จะยังไม่ไหวแต่อย่าเพิ่งตั้งขยับได้ขนาดนี้ก็พอตอนแรกมันขยับไม่ได้เลยคำถามดึงเข้าออกดึงเข้าคือออกแรงนะเดี๋ยวไปเนี่ยมันจะไม่ออกแรงถ้าดึงเข้าออกแรงถามว่าเวลาดึงเข้าตึงหน้าท้องไหมครับไม่ตึงหน้าท้องครับแต่ว่ามันจะมาตึงช่วงตึงนะมีปวดไหมครับมันไม่ปวดครับมันตึงตึงมันมีแค่ตึงนะครับตึงไม่ปวดนะไม่ปวดฟังใหม่นะครับปวดระบอนครับครับตึงตึงไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับตึงนี้แต่เรื่องปวดนี่เป็นเรื่องที่ตึงอย่างเดียวจะมีตึงตึงอย่างนี้ไม่ต้องวิตกเลยตลอดเวลาที่มานอนที่นี่ถามว่ามีไข้ไหมมีครับลดไข้ด้วยวิธีไหนครับทานยาครับแล้วก็นอนพักผ่อนตัวที่มันสูงสุดกี่องศาครับน่าจะ38นิดนึงนะยี่สิบมันไม่ใช่ครับมันเพียงแต่ร่างกายมันปรับครั้งนี้นะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปกติมัน 37.5 นะ 38แพทย์ก็จะบอกว่าเริ่มมีไข้หรือมีไข้แล้วครับมีไข้ถ้า 38.5 ปุ๊บค่ะไม่เป็นไรค่ะสูงนะถ้า 39 นี่ต้องอยู่ในเกณฑ์ความอันตรายเขาว่าเราว่าภูมิต้านทานกำลังสักจุดนี้ถ้าเป็นผมจะไม่กินยาเลยเพราะผมจะรอให้ภูมิต้านทานมันเพิ่มโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าใช้น้ำอุ่นเช็ดตัวเองมีหนาวเย็นไหมครับ38ถ้ามีหนาวเย็นน้ำอุ่นมันร้อนมีร้อนมากเลยมันสะบัดไปสะบัดมาถ้าเป็นผมใช้น้ำอุ่นชุบช็อกโกแลตกาแฟคาเนตแล้วพอน้ำอุ่นนะต้องน้ำเย็นใช่น้ำเย็นโอเคให้มันซักความร้อนไปน้ำอุ่นเช็ดตัวถ้าเป็นผมอยู่แค่นี้ผมจะไม่ไปกินยาเด็ดขาดมันจะไปกดอะไรกดภูมิที่กำลังสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติไปบล็อกไม่ให้สร้างจำไว้เลยครับ
ตกลงตั้งแต่ปวดมาได้กินยาแก้ปวดไหมยาแก้ปวดก็ไม่ได้กินนะแต่ว่าเขามีให้เป็นมอร์ฟีนนะก่อนหน้านั้นเป็นมอร์ฟีนแต่ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ได้กินแค่พวกปลาลายวันที่เป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยาแก้ปวดอะไรไม่ได้กินเพราะว่าถ้านอนเฉยๆผมก็มันก็ไม่ได้ปวดแต่จะมาปวดก็ต่อเมื่อมีการเช็ดตัวพลิกตัวเนี่ยตรงเนี้ยถ้าจะปวดมากก็ต้องอกนะปวดมากหลังจากเราเจอกันเมื่อวานนี้แล้วก็ว่าปวดมากที่ว่านั้นตรงนี้หายไปตรงนี้ก็หายไปหายขาดแล้วนะก็แปลว่าเรามาได้ครึ่งทางนะมันจะเกินทางแล้วถ้าคิดเป็นเซก็50อัพแน่นอนร่างกายทั้งหมด50ได้ขึ้นมา50จากที่มันเป็นมันได้เหลือ 5% ลงมาผมประมวลได้เหลือ 10% ประมาณตอนนี้มันดีขึ้นมาเป็น20 30 50ใช่ครับเพราะว่าคือเนี่ยจริงๆขาข้างเนี่ยมันขยับมันขยับอย่างนี้ไม่ได้ตรงขาก่อนหน้านี้ใช่ครับก่อนหน้านี้มันขยับตรงเข่านี้ไม่ได้เลยมันขยับได้แต่ปลายเท้าอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะใส่อีกไหมเนี่ยใส่ให้แม่ให้เห็นไว้ก่อนใส่แล้วเดี๋ยวบอกคานพอสองทีเดี๋ยวกระดูกมันจะกึ๊บๆตรงนี้หน่อยนะโอเคมันไปตามธรรมชาตินะมันจะกึ๊บๆหน่อยที่มันเสียหายเพราะเป็นบล็อกมันเอาไว้มันจะแอดจัสต์ด้วยตัวมันเองครับเป็นบล็อกมันเอาไว้มันก็เลยไม่ต้องมูฟไม่ต้องก็ได้บอกมันลำคาญแต่เอาใช่ว่าคันแผลมันอยู่ที่เรารู้ปะเนี่ยครับเอาเราเป็นหลักเอาเขาเป็นหลักนี่มีคำเดียวคือผมพูดต่อกันไม่ได้โอเคนะครับไม่ต้องก็ได้บอกเขาเป็นคันเกิดอะไรใช่ไหมครับยังไงต้องดีเป็นอ่อนเอาแน่นอนทุกอย่างจะไปดีเป็นอ่อนเขาทำไมคุณแม่ถึงว่าไม่ต้องก็ได้คุณแม่ทำไมครับเพราะอะไรหายแล้วคุณแม่เพราะอะไรเขาถึงว่าไม่ต้องก็ได้ดีแล้วไม่ก็เห็นรู้สึกว่าเขานั่งขาเขินนั่งได้มากที่แรกมันปวดขาเนี่ยทำนี้ไม่ได้เลยเดิมมันไม่ได้เดิมมันไม่ได้อย่างต้องพูดคำนี้เดิมก่อนนั้นเดิมยังมันไม่ได้แบบนี้มันเดิมมันได้แค่กระดิกปลายเท้าอย่างเดียวแล้วดีขึ้นเยอะนะลองใช้ความพยายามตั้งหัวเข่าเองนะครับไม่ไหวอย่าฝืนนะครับพอแค่นี้ก็พอทำไมผมจะบอกแค่พอพลังเราแทนที่จะสต๊อกเยอะๆมันจะหมดหมดต้องมาสตาร์ทใหม่โอเคไหมให้เหลือสต๊อกไปบ้างแค่นิดหน่อยให้ตัวเองว่าเออมันดีกว่าครั้งเมื่อก่อนนี้ครับทีละ1มิลลิเมตรขอให้พอใจ1มิลลิเมตรถ้าเป็นองศาเยอะนะสรุปแล้วถ้าผมวินิจฉัยเองมันมีแค่ตึงจะปวดก็มีที่เขาว่ามันหักเขาว่าถ้าหักไม่มีทางงุบได้ไม่มีทางเดินไม่มีสิทธิ์เลยตรงไอ้ตรงนั้นถ้าแตกพอรับได้ถ้าระบมผมว่าน่าจะเป็นระบมมากให้คะแนนระบม 80% แตกผมย้ายแค่ 5% ถ้ามันจะมีแต่ครับนี่เป็นศูนย์ถ้าหากไม่มีทางมุกได้จำเป็นหลักที่รีบมาก็เผื่อว่าเกรงว่ามันจะไปหลงจะเสียใจไปอีกนานมากขอให้ธรรมชาติผสมธรรมชาติแน่นอน
สิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติมีแน่แน่สิ่งนั้นมองไม่เห็นนะครับรู้ได้โดยฟีลลิ่งของเราเท่านั้นเองสิ่งนี้สิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติฟีลลิ่งความเจ็บปวดแปลว่าความเจ็บปวดจะลดน้อยลงเมื่อได้รับสิ่งนี้เข้าไปเมื่อความเจ็บปวดไม่มีหรือว่ามีน้อยลงการขยับมันจะได้มากขึ้นแม้ว่าจะมีความตึงโอเคนะไอ้ตึงคือการหดตัวยืดตัวมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ต้องปรับเพราะเวลามันไปมันทันทีครับเอาคืนมาใช้เวลาหน่อยแต่ทั้งหมดถ้าไม่ปวดอยู่กับมันพวกผมทรมานเห็นใจมันมันนอนนิ่งมันก็ปวดขยับยิ่งปวดหนักแต่ตอนนี้ขยับไม่เห็นท่านปวดมากมั้งไม่ปวดเลยจบครับแต่นี่เราสอดคล้องได้ถามว่าทำไมน้องถึงปฏิเสธยาแก้ปวดเพราะว่าคือมันกินยาเยอะมันก็ไม่ดีฮะถ้ามันทนได้ก็ทนดีกว่าฮะเพราะว่าคือช่วงเวลาเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรมันก็วันหนึ่งสองครั้งครั้งมันก็ประมาณเจ็บพักนึงฮะก็สี่สิบนาทีฮะไปรับกบความคิดนี้มาจากไหนครับก็ไม่จากไหนมันก็กินยาเยอะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วครับพี่เองเป็นcommon senseของเราก็แล้วกันครับยาไม่ดียังไงครับผมกินยาอย่างยามันก็ตกค้างอยู่ร่างกายเราครับยิ่งยาแรงมันก็ยิ่งตกค้างเยอะมันก็ยิ่งมีผลเสียกับร่างกายเราอยู่ที่มหาลัยหรืออยู่ที่ตัวบุคคลครับคิดแบบนี้ผมว่าก็อยู่ที่มหาลัยสอนไหมไม่มีอะไรไม่สอนนะก็แสดงว่าอยู่ที่ตัวบุคคลเนาะครับผมโอเคไปเรียนไปรู้อะไรมาครับถึงได้มีทัศนคติแบบนี้ครับมีประสบการณ์ตรงมาจะเล่าได้ไหมครับเคยมีเคสนึงก็เหมือนกับว่าไปยกของที่ออฟฟิศใช่ไหมครับแล้วก็ไปกินยาคลายเส้นพอกินยาคลายเส้นปุ๊บอีก 3-4 วันเนี่ยต้องเป็นวันที่เราจะบริจาคเลือดเขาก็ถามมาว่าอ้าวเนี่ยก่อนช่วงภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีได้ไปกินยาอะไรพวกนี้มาไหมบอกอ๋อกินครับยาคลายเส้นบอกถ้ายาคลายเส้นไม่ได้เลยเพราะมันจะมีแบบการตกค้างอยู่ในร่างกายแบบอย่างนานมากเลยฮะซึ่งมีผลกับคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วหัวใจเต้นเร็วขึ้นก็จะบริจาคเลือดไม่ได้ก็เลยอ๋อยิ่งยาแรงมันก็ยิ่งมีผลตกค้างในร่างกายเรานานเงี้ยนี่แหละคือจุดที่เราได้วันนี้ได้วันนั้นได้วันนั้นตอนนี้คนฟังได้รู้นะแล้วเราก็เป็นตัวแทนของช่วงวัยที่ไม่ใช่ตอนปลายครับตอนปลายเขาก็ไม่ทันแล้วต้องชื่นชมคุณแม่ด้วยเพราะว่าที่ถามคุณแม่เพราะว่านี่คือตอนปลายแต่ว่าดูแล้วครอบครัวไม่ได้สนวิทยาศาสตร์เลยเพียงแค่เอามาเป็นเครื่องมือในการเรียกผ่อนคลายตั้งแต่คุณแม่มาเลยก็แสดงว่ารอดแล้วคนไทยโอเคครับขอบคุณวิทยาศาสตร์เขาในห่วงเวลาที่เราไม่รู้สึกตัวขอบคุณตรงนั้นนะว่าในเรื่องของอุบัติเหตุนะขอบคุณตรงนั้นนะว่ากับหมอกับใครก็ตามที่เขามีส่วนร่วมให้เราได้มานอนตรงนี้แล้วก็คุยกันรู้เรื่องอย่างนี้ความเจ็บปวดจะลดลงไปแต่เชื่อว่านาทีนี้ถามว่าหายตึงมามากกว่าเดิมหรือยังครับดีขึ้นเยอะเลยครับปกติก็ไม่เคยรู้จักลุงหนอกใช่ไหมครับไม่เคยรู้จักผ่านลุงแดงเนี่ยลุงแดงมาเล่าอะไรให้ฟังบ้างครับบอกว่าลุงบอกลุงหมอเนี่ยรักษาคนได้นะครับ
โดยใช้พลังธรรมชาตินะครับผมพอเราฟังปุ๊บเราคิดยังไงครับเราคิดมันจะจริงหรือพลังธรรมชาติอะไรยังไงสงสัยเลยฮะจนได้มาพบเจอกับตัวเองนี่แหละฮะเป็นยังไงผลที่ได้เป็นยังไงบ้างก็เป็นอย่างนี้แหละฮะขยับได้เลยฮะเนี่ยใช้แสงอีกต่างหากใช่ไหมครับผมไม่ได้ใช้จับไปแล้วก็ใช้แสงต่อก็ต้องถามว่าทำไมถึงรับได้ถึงรับก็ได้ถึงแม้ว่ารับผลได้แต่เวลาฟังดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือต่อต้านนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับคือถามว่าของถ้าของมันดีครับผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะว่ามันจะมาจากใครถ้ามันเป็นสิ่งที่มันดีกับตัวเราอะฮะโดยเฉพาะเป็นธรรมชาติด้วยเนาะใช่ครับยิ่งเป็นธรรมชาติด้วยยิ่งขึ้นชื่อว่าธรรมชาติอะครับมันก็ดีกับตัวเราที่สุดอะฮะครับจะดู X-Men ไหมครับเคยฮะนั่นแหละนี่แหละแบบนี้ดูด็อกเตอร์สเต็งยังดูแล้วเหมือนกันอันนี้ก็ใช่เคยดูลูซี่ไหมลูซี่ดูครับอันนี้ก็ใช่ดูทานอสหรือยังดูแล้วนี่ก็ใช่ครับผมทานอสติดนิ้วเดียวหายไปครึ่งจักรวาลเนาะครับผมนี่เหมือนกันจับแป๊บเดียวอ่ะหายไปครึ่งนึงอ่ะเหมือนกันครับก็ขอดูบ้างวะแม่เขาก็โดนมาเหมือนกันนะเขาก็หักเหมือนกันนั่งได้อยู่ใจเย็นเลยไว้ยืนเยอะครับยืนกันทั้งสองคนสามคนไม่ให้ออกเลยจุดนี้ก็คือบีมแบบ Star Wars ที่เวลายืนอยู่ที่ยานแล้วก็บีมขึ้นยานบ้างหรือลงยานนี่คือตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่เข้าใจไม่ได้และจะไม่มีวันเข้าใจนอกจากรู้สึกได้อย่างเดียวเฮ้ยมันดีเว้ยเฮ้ยมันเบาเว้ยเฮ้ยมันโล่งอ่ะเนี่ยครับคือได้จุดนี้เพราะมันจะไม่สามารถมีภาษามาอธิบายสิ่งที่กำลังถ่ายทอดถ่ายเทกันอยู่ได้เลยนะครับภาษาคือรูปเป็นภาษาแต่ความรู้สึกมันเป็นนามเนี่ยเรากำลังถ่ายทอดพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็แลกเปลี่ยนความไม่บริสุทธิ์ก็คือความเจ็บและความปวดตึงมึนชาเลอนะครับกระสับกระส่ายนั่นแหละคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นมันเป็นนามมองไม่เห็นถ้าปฏิเสธนามก็คือปฏิเสธอากาศนะอากาศมองไม่เห็นแล้วรู้ได้ไงมีอากาศก็คือรู้สึกได้หายใจอยู่นะครับเหมือนกันเลยและนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นการแพทย์แผนอนาคตแต่เห็นผลในปัจจุบันสัมผัสปุ๊บรู้สึกเลยนะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อ่านไอสไตล์ก็พูดเรื่องแสงเหมือนกันเนาะน่าจะพูดแต่เขาพูดเรื่องแสงโดยการคิดและคำนวณอันนี้ใช้แสงเลยต่างกันทันทีของเขาพูดเรื่องแสงของเราใช้แสงเหมือนกับเราเห็นดวงอาทิตย์เราก็ได้แค่เห็นว่ามันร้อนอันนี้เราใช้ความร้อนเลยใช้แสงของดวงอาทิตย์เลยโอเคนะเราพูดถึงสิ่งที่เราเห็นได้เรารับรู้ความรู้สึกได้ว่ามันร้อนมันมีแสงน่าจะเป็นแอนมอนดูแล้วเออคือภาคไหนทั้งหนึ่งทั้งสองนั่นแหละนี่แหละจำได้ไหมตอนดูเอ็นเครดิตอะที่มันเข้าไปเอาพลังงานควอนตัมครับผมนี่แหละศูนย์กลางของควอนตัมจะมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ครับส่วนควอนตัมเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถูกต้องเลยที่จะเอามารักษาไอ้น้องคนที่เป็นลูกกับนามเนาะเดี๋ยวเป็นตัวเดี๋ยวเป็นนามใช่ไหมคุณน้องผู้หญิงอะไอ้โลกอนุภาคคุยอย่างนี้มันอย่างนี้นะหนูครับรุ่นปลายเขาไม่เก็ตกันโอ้ยรุ่นปลายเขาจะไปนู่นปฏิบัติธรรมกันอย่างเดียวเลยเอาไปปฏิบัติธรรมเขาก็จะปวดนั่นแหละกดหลังแข็งรุ่นนั้นก็รุ่นเชื่อรุ่นเร็วรุ่นเข้าใจ
ทีนี้ก็อย่ารอให้เข้าใจผ่านตอนประสบอุบัติเหตุต้องเข้าใจตอนที่ยังเดินสบายๆจะดีอันนี้ก็จะแน่นเลยทีนี้เขาเรียกวิชานี้แน่นเลยทีนี้วิชาพลังงานเนี่ยตอนนี้ก็ไปกินงานข้องเงินเยอะเลยจัดสารจัดสารทำจัดสารคอนฟิกแปลว่าอะไรคอนฟิกคือว่ารับพูดเรื่องบริการนั้นลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิครับลองเล่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนเกิดนั่งข้างๆแงะไปก็ชนเลยหนูนั่งหน้านะคะจากคาดเบลไหมใช่ค่ะแรงเนาะตกใจไหมกลัวไหมกลัวนึกว่าตายไปนะโอ้ก็ดีสิ นี่ก็กำไรนะเนี่ย โอ้แล้วนึกว่าตายนี่ก็เกิดใหม่แล้วกำไรแล้วทีนี้ได้อะไรจากการเกิดใหม่มั่งครับเอาก่อนตายก่อนนะ ได้อะไรมั่งได้ไหมถ้าได้ถือว่าเป็นยานะผมว่าได้เลยมั่งพี่ใหญ่ก็ตอบแล้วแค่พูดดังๆประสบการณ์จบนั่นคือใช่นั่นแหละยาอุบัติเหตุเป็นยาเมื่อใช้คำว่าประสบการณ์นะครับประสบการณ์ตรงใจไว้อย่าไปเกรงปล่อยเจ็บก็บอกเลยว่าเจ็บไม่ต้องทนหลังเจ็บมันจะเข้าที่เองความสบายมันจะอยู่หลังความเจ็บความเจ็บความปวดอันหนึ่งมันคือเส้นบางๆตัวยามันอยู่ในนั้นคุณแม่ก็ร่วมสมัยนะครับถามก็รู้เลยว่าร่วมสมัยถ้าคุณแม่ไม่ร่วมสมัยคุณแม่จะไม่ตอบแบบเมื่อกี้นี้ส่วนใหญ่ก็จะอดโอยอดโอยคนละเรื่องเลยมีฟาสเตอร์เดินอะไม่เจ็บแล้วโอเคค่ะ
ทีต้องเดินกระเป๊กกระเป๊กตรงนี้ไม่ต้องเดินกระเป๊กอะแต่ตึงนิดนึงเดินเดินไปเดิน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 ไปนั่งนะนั่งยองลุกขึ้นนั่งธรรมชาติของการนั่งการยืนนั่งลองยองแล้วลุกขึ้นครับค่อยๆอย่าเร่งอย่าเร่งสิขาค่อยๆตึงตึงตรงหน้าเดินเดินเดินนั่งเยอะเดินเดินนั่งนั่งเดินเป็นธรรมธรรมดาลืมมันนั้นไปพยายามปรับธรรมชาติเช่นดูเช่นอย่าเพิ่งบอกไม่ได้ห้ามพูดคำนั้นค่อยๆพูดใช่ไหมอย่าลืมว่ามันด้านธรรมะมันก็ไม่มากเกินมันจะทำรุนแรงอย่าพูดขย่อยิ่งได้เรื่องพวกนี้ยิ่งได้ต่อมาที่นี่ใช่ไหมต่อมาอีกทำไมต้องมาที่เดียวดูสังขารตัวเองก่อนไปข้าไปขึ้นเอาไปข้าไปขึ้นมันจะล็อกตอนตกใจพักนะน้องฟื้นตัวเองเดินเดินเดินใช่ได้ใจแล้วก็ทำไปจะโอเวอร์เราโอเวอร์แอคชั่นนะมันดีใจแล้วไอ้ธรรมชาติก็ปรับตัวไปตามการยุคของโลกด้วยนะเพราะฉะนั้นหมอมาก็คืนได้คุณแม่เป็นก็เป็นคนพูดเองโอเคนะแม่เป็นหนูอยู่เพิ่งเริ่มต้นมอร์ฟีนดีกว่าสเตียรอยเยอะเลยมอร์ฟีนมันก็เป็นสกัดมาจากฟีนมันมีตัวรับการตรวจได้ดีนะแต่จะบอกจะติดสูตรครับโมฟินติดง่ายนะเพราะว่ามันจะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจึงใช้อยู่ในความควบคุมของแพทย์ความจริงเราจะรู้เองอะไรก็ยกให้แพทย์ยกให้แพทย์ถ้าแพทย์คุณไม่ได้ดีขึ้นที่ต้องตัดเพราะฉะนั้นมันเสียขาง่ามขามันต้องมาถึงแล้วก็จัดยาต่อซึ่งเราไม่สามารถจะพูดตรงนี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาในระบบตรงนั้นมาเราก็รู้ตัวว่าคุณธรรมคืออะไรเมตตาธรรมคืออะไรคุณธรรมคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ในกรอบทั่วไปมีผลมันจะดูดดึงในพลังงานง่ายๆเลยไฟฟ้าสถิตอย่าไปไกลไปก่อนเลยเรื่องไฟฟ้าสถิตเรื่องไฟฟ้าสถิตหมดไฟฟ้าธรรมชาติมีร่างกายอย่าฝืนเข้ามาพอดูให้เฉยแอร์ภาพแล้วก่อนคุกเข่า
พื้นก็เดือดเฟือแล้วใช่ไหมคุกเข่าลงไปที่พื้นนะนะให้มันสองเข่าไปเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้นะแค่อันนี้ก็เหลือเฟือแล้วใช่ไหมอยู่ท่าขึ้นลงแค่นี้ก็เดินพอแล้วสรุปว่าที่บอกว่าไม่ได้เห็นไหมคือเรานั้นน่ะยังไม่ได้ทำเลยไม่ได้ไปก่อนเลยเหรอขึ้นอยู่ว่าใครบอกให้ทำมันจะล็อกเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้มันจะล็อกไปตามปากเลยเพราะว่าคนที่บอกให้ทำอ่ะไม่ธรรมดาพูดแล้วก็เป็นความเชื่อเองนะนี่คือขายเสียวความเชื่อจะลดน้อยเลยลดน้อยลงแง่เชื่อที่มันเคยเป็นตอนนี้ขยับไม่มากกว่าเดิมตั้งบวกไปอีก 15% อย่างน้อยใช่ไหมครับบวกไปอีก 15% ที่ดีขึ้นทำนะมันจะได้คำตอบในตัวเราเองไปใช้ให้ดีนะพอเราได้มาแล้วอ่ะอย่าไปใช้หมดถ้าใช้หมดจบเลยแล้วมันจะต้องขึ้นใหม่พอขึ้นใหม่เนี่ยเสียเวลามันจะค่อยๆทีละนิดอีกแต่ถ้ามั่นใจมันมีค่อยพรุ่งนี้ได้ก็ตุนคืนนี้ไว้ก่อนเพราะพลังงานจะเข้าที่อีกทีนึงต้องหลับไปอีกทีนึงก่อนถึงจะขึ้นมาใหม่เต็มที่หลังจากได้รับเนี่ยได้รับตรงๆนี้ไปแล้วอ่ะมันจะต้องรอนอนสักหนึ่งคืนตอนมีสติกับตอนไร้สติมันจะต่างกันตอนมีสติตอนนี้ใช้พลังงานแต่ตอนหลับปุ๊บสะสมทันทีเลยตอนนี้โดนกระตุ้นไปแล้วพอหลับปุ๊บพอไร้สติเท่านั้นแหละมันจะเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวเลยทีนี้กับพลังงานโดยสดที่โดนกระตุ้นไปก็คือผ่านสองมือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็คือเรามีสติอยู่มันถูกแชร์โดยตัวเราเองอยู่แต่พอหลับปุ๊บจะไปแชร์กับส่วนกลางเลยนี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้หายใจนะก็สูดเข้าทางปากบอกสูดเข้าทางปากเอาเท่าที่เรารู้สึกว่ามันสบายนะสูดเสร็จปุ๊บแล้วก็กักเขาไว้จนกว่าเขาจะระเบิดในตัวแล้วปล่อยออกมาเราก็จะโล่งกันอีกทีนี้นี่คือตัวของสะสมพลังงานอีกตัวหนึ่งตอนที่เรามีสติครับลองทำดูพี่เจเราจะรู้เองตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่จะได้ดูด้วยสูดเข้าทางปากเอาลงเข้าท้องมาเลยเข้าทางปากก็ลงท้องปุ๊บเลยกั้นไว้อย่าออกนะห้ามมาออกกั้นไว้เลยทีเดียวนะพี่จะหลายทีนะกั้นไว้เลยไม่ใช่เอาออกไม่ใช่เอาออกไม่ได้เอาออกกั้นไว้อย่างเดียวเออหลายที
เอาทีเดียวพอ1 2 3หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4344 45 46 47 48 49 50 51 52 50ดีมากเยอะมากแข็งแรงมากแข็งแรงแข็งแรงมากธรรมดาคนไม่เคยจะได้แค่12ถามว่าหลังจากที่ปล่อยเนี่ยมันโล่งหรือมันแน่นครับตอบโล่งโล่งคือโล่งเลยนะสุดยอดไหมทำเข้าไปอีกสองรอบก่อนพี่กลับไปหนึ่งสองสามนับเองเลยนับในใจเองเลยตัวนี้จะไปแก้การปวดจากการเจ็บด้วยยืนตรงเลยเดินไปเลยปวดขาแข็งอย่าหลุดโฟกัสนะอย่าหลุดโฟกัสนะจบขาเลยสบายเลยขาไหนไหมขาขาตึงเลยเข้มไหมถามว่าคำว่าปวดคุยได้ชกมาแล้วปวดดีไหมตอนนี้แหละถ้าตอนนี้ไม่มีนะมีมากเขาว่าตึงตึงตึงยังมีอยู่ช่วงช่วงนี้ลมลุกลอยใช่ไหมตะกี้ผมช้าอย่าฝืนไม่ได้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 จะต้องทำงานต่อไปพรุ่งนี้ได้แน่นอนใจนะครับ